อันนี้ผมปรับกราฟิก10ขีดโอ้โหบอกได้เลยว่าอย่างลื่นลื่นมากทุกคนดูดิใช้ได้ไหมโอ้โหเรียกว่าตัวจบอันนี้เรียกว่าแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะเสียงเงียบมากทุกคนราคาแฟลชเซลวันที่12เดือน12เที่ยงคืนถึงตี2ลดเหลือ 13,900 กว่าทุกคนสเปคนี่ใช่ย่อยเลยนะเป็นคอมจิ๋วตัวท็อปที่สเปคแรงอีกรุ่นตัวนี้คือ B-Max Mac Mini B8 Pro CPU Intel Core i7-1255U กราฟิก Intel Iris XSSD 1TB โอ้โหความจุ 1TB เลยนะ M.2280 NVMe RAM 24GB ให้ RAM มาเยอะมาก RAM เป็นแบบ LPDDR5+ 5200 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 แถมยังมี Windows 11ติดมาให้ด้วยเชื่อมต่อออกจอได้3จอสเปคแรงๆที่ซื้อได้ในราคา 13,900 กว่าโอ้โหอย่างคุ้มจากสเปคคอม A ยังทำราคาแบบนี้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวลิงก์สินค้าผมจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับมาดูที่ตัวกล่องนะครับนี่กล่องของ B-Max Mac Mini B8 Pro ต้องบอกว่าตัวกล่องนี้คล้ายกันทุกรุ่นแต่เขาก็จะมีสเปคบอกที่ด้านข้างกล่องแบบนี้โมเดล B8 Pro Intel Core i7-1255U ตัวนี้10คอร์12เทรด RAM 24GB DDR5 Storage 1TB เปิดดูข้างในกันทุกคนฟ้านี่มาดูที่ตัวอุปกรณ์เสริมกันก่อนนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์1ตัวสาย HDMI 1เส้นมีคู่มือการใช้งานนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกส่วนต่างๆวิธีการติดตั้งวิธีการอัปเกรดประมาณนี้คร่าวๆมี Visa Basket เอาไว้ติดที่ด้านหลังจอมอนิเตอร์หรือว่าจอคอมแบบนี้แล้วก็มีน็อตมาให้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับสำหรับ B-Max เขาก็จะมีแจ้งเตือนนะ Reminder ข้อ1ถ้าเราเปิดคอมครั้งแรกอย่าเพิ่งเสียบสายแลนหรือว่าต่อ Wi-Fi จะทำให้เซตตัว Windows ได้เร็วขึ้นข้อ2เมื่อเครื่องมีการอัปเดตอยู่อย่าปิดเครื่องนะครับอย่าปิดเครื่องหรือทำให้เครื่องดับเพราะว่าจะทำให้ข้อมูลเสียหายได้ข้อ3เมื่อ Windows เสียหายหรือว่า Windows เสียติดไวลงไวรัสเราสามารถกด F9 เพื่อทำการเข้า B-Max Smart Recovery ทำการคืนค่าของ Windows เป็นค่าโรงงานเหมือนที่เราเปิดเครื่องใหม่ครั้งแรกได้นี่อันนี้คือจุดเด่นของ B-Max นะซึ่งผมชอบมากเราไม่จำเป็นต้องไปให้ช่างเขาลง Windows เลยนะเมื่อตัวเครื่องกด Recovery ได้เองนะครับนี่แล้วนี่คือตัวเครื่องสวยไหมขนาดไม่ใหญ่เลยทุกคนดูฝ่ามือดิโอ้โหดูดินี่ข้างใน CPU Core i7 RAM 24GB SSD 1TB คุณพระเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูด้านกว้างประมาณ11เซนด้านยาว 12.3 มาดูความหนานะ 4.3 เซนเท่านั้นเองเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเริ่มจากที่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีปุ่มเคลียร์ CMOS ช่องเสียบหูฟังหรือว่าลำโพงอันนี้ใช้แจ็คขนาด 3.5 พอร์ต Type-C ช่อง USB 3.0 เขาจะให้มา2ตัวนะปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่ม Power ตรงนี้เป็นตัวระบายความร้อนนะครับเป็นพัดลมระบายความร้อนนะจะบอกว่าเสียงนี้เงียบมากเงียบแบบว่าถ้าเราไม่ตั้งใจฟังนี่คือไม่ได้ยินเลยนะมาที่ด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเสียบ HDMI 2ช่องก็คือเอาไว้ต่อจอได้2จอแล้วก็มาที่ข้างหน้าตรงนี้นะพอร์ต Type-C นี้เราสามารถต่อจอได้นะครับถ้าเป็นจอที่รองรับพอร์ต Type-C ก็จะสามารถต่อได้รวมกันก็จะเป็นต่อออกจอได้3จอมี USB 2.0 2ช่องมีช่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าช่องเสียบสายแลนแล้วก็มีช่องเสียบอะแดปเตอร์ด้านข้างก็จะเป็นที่ระบายอากาศนะเขาจะเป็นวงกลมเล็กๆถี่ๆนะซึ่งมองในกล้องนี่อาจจะมองไม่เห็นนะทุกคนเอาเป็นว่าดูสวยระยิบระยับเลยนะครับแล้วมาดูที่ด้านหลังตัวเครื่องก็จะมียางกันลื่น4จุดแล้วก็จะมีน็อตให้ไขนะครับที่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะใส่แบบนี้แล้วก็เอาไปติดที่ด้านหลังจอมอนิเตอร์หรือว่าจอคอมชื่อรุ่น B8 Pro แล้วก็มี Serial Number อะไรประมาณนี้ผมว่าในส่วนนี้เรามาแกะดูกันเลยดีกว่ามาแกะดูข้างในตัวเครื่องกันทุกคนเขาก็จะมีน็อตอยู่4จุดเรียกว่าแกะอัปเกรดกันง่ายๆเลยนะตัวน็อตนะครับ
ตัวน็อตที่แก่มานะสำหรับ B-Mac Mac Mini B8 Pro ตัวนี้มีประกันจากทางร้าน1ปีด้วยนะทุกคนก็เรียกว่าใช้งานกันได้แบบอุ่นใจอ่ะในส่วนของการอัปเกรดนะประกันไม่ขาดนะครับเราสามารถอัปเกรดได้นี่มาดูข้างในกันเขาจะมีช่องให้เราใส่ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 หรือว่าใครที่ไม่อยากวุ่นวายนะครับทางร้านเขาก็จะมีชอยให้เราเลือกอยู่แล้วนะว่าเราจะใส่ฮาร์ดดิสก์ 2 เทราไบต์ 3 เทราไบต์ก็ให้ทางร้านจัดการก็ได้นะครับไม่ต้องไปวุ่นวายหาซื้อนะแถมที่ร้านเขาก็มีประกันให้ด้วยในส่วนของแรมนี่เราแกะเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับเต็มที่ของเขาแล้วนะ 24GBสรุปว่าสามารถอัพสตอเรจเพิ่มได้อย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็คือ SSD 1 TB M.2280 NVMe โอเคอันนี้คือข้างในของตัวเครื่องนะนี่คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาฮาร์ดดิสก์มาลองเสียบให้ดูนะหลังจากที่เสียบแล้วก็อย่าลืมใส่น็อตตรงนี้ด้วยนะก็จะเห็นช่องใส่น็อตพอดีนะครับแล้วก็ใส่ใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมได้ทำการทดสอบเสียบกับจอพอร์ตเทเบิลนะครับอันนี้คือจอพกพานะก็เหมือนกับจอคอมทั่วไปนั่นแหละดูขนาดของตัวเครื่องนะครับเล็กไหมอย่างเล็กเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองเซตค่าเดี๋ยวผมจะตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับไปกด yes เลย Intel Gen 12 Core i7-1255U RAM 24GB ตอนนี้ใช้งานได้ 23.7Windows 11 Pro เลยนะใช้ได้เลยนะทุกคนเปิดเครื่องมาเขาจะให้เรามา1ไดร์แนะนำว่าถ้าจะให้ดีสามารถทำเป็น2ไดร์ก็ได้นะหรือว่าถ้าเราต้องการจะใส่ SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์เพิ่มอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่าถ้าเราใส่เพิ่มก็จะมีไดร์ดีโผล่ขึ้นมาไดร์ดีไดร์อีอะไรประมาณนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้ Wi-Fi 6นะครับเดี๋ยวทดสอบลองใส่รหัสดูเดี๋ยวมาทดสอบลองเปิด3หน้าจอดูว่าการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนไปรอแป๊บหนึ่งที่ระบายความร้อนนะครับก็มีไอร้อนออกมาอันนี้ตามปกติถามว่าได้ยินเสียงไหมอันนี้เรียกว่าแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะเสียงเงียบมากทุกคนผมจะทดสอบกดตรงนี้ให้ดูนะนี่จอ1จอ2จอ3ต่อออก3จอจริงนะทุกคนไหวแบบสบายสบายดูนะเมาส์ก็สวยเนาะคีย์บอร์ดไม่เข้าเส้น ดูดิใช้ได้ไหมโอ้โหเรียกว่าตัวจบตอนนี้ต่อสาย HDMI 2เส้นก็คือ2หน้าจอนี้แล้วก็ต่อจากพอร์ต Type C อีก1ช่องนี่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด Netflix นะครับ TikTok Face YouTube เดี๋ยวให้ดูก่อนตอนนี้ YouTube เปิดที่ความละเอียด 4K นะครับ 4K 2160p 60เฟรมเรทอย่างลื่นดูเฟซนะครับมันไม่เหมือนหน้าจอมือถือที่จะปัดเร็วๆเนาะอันนี้ผมก็เลื่อนนิ้วเลื่อนเอาดูสิมาที่ TikTok บ้างดูนะกดปุ๊บเลยนะใช้ได้ไหมอันนี้ผมต้องปิดเสียงไว้ก่อนนะไม่งั้นเสียงเขาจะตีกันนะทุกคนตอนนี้เปิด Netflix นะและที่ด้านล่างนี้เป็นโปรแกรมมีเดียนะทดสอบให้ดูนะครับว่าเล่นได้เปิดหลายๆแอปพร้อมกันนี่เรียกว่าสบายเลยนะแล้วถ้าเราเอามาดูหนังฟังเพลง Home Entertainment โอ้โหเรียกว่าตอบโจทย์นี่ตัวนี้เลยนะครับ B-Mac B8 Pro ที่เพจ B-Mac Thailand ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับก็จะมีโปรอย่างตัวนี้นะโปรวันที่12เดือน12มีโค้ดส่วนลดมีราคาพิเศษของสินค้าตัวไหนบ้างผมก็ได้ข้อมูลมาจากเพจนี้เหมือนกันถ้าใครอยากได้ข้อมูลที่รวดเร็วก็สามารถไปกดติดตามดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างเดี๋ยวมาทดสอบลองเล่นเกมกันดูอันนี้ผมลงอีมูของเครื่อง PS 2นี่เปิดก่อนได้เปรียบเอาท่าสวยไปนี่เจออันติหน่อย ชอบมากเกมนี้ตัวเกมนี้ผมปรับแบบ Full HD เลยนะก็เล่นได้ลื่นนะครับโดยปกติถ้าเครื่องเล่นเกมทั่วไปนะผมจะปรับอยู่ที่ 720p แต่เครื่องนี้ผมปรับ 1080p นะทุกคนเดี๋ยวขอจบสวยๆก่อนปื๊ดเอา เอาไหมขอสวยๆจ้า เป็นยังไงนี่เป็นไงล่ะโกงไม่โกงถือดาบอ่ะทุกคน
โอ้โหรัวเข้าไปเกมนี้เน้นรัวแล้วก็อันตีนะครับเลื่อนไหมตอนนี้ผมตั้งในเลข 3D 11ฮาร์ดแวร์แล้วก็อะแดปเตอร์ก็คือใช้กราฟิกของ Intel Iris Xe นะครับ Resolution ผมตั้งอยู่ที่ 1080p เรียกว่าเอามาเป็น Home Entertainment นี่ครบเครื่องอยู่แล้วนะเพราะว่า CPU Core i7 เลยนะทุกคนดูหนังฟังเพลงโซเชียลนี่สบายอยู่แล้วแหละโอ้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 เออเดี๋ยวตุ้มตุ้มตุ้มวิ่งวิ่งเย้ยอย่าพึ่งไปไหนเนี่ยโอ้รอดไหมอันนี้ผมทดสอบเล่นเกมอีมูให้ดูคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาทดสอบเล่นเกม Roblox Block Foot กันบ้างอันนี้ผมปรับกราฟิก10ขีดเต็มเลยนะโอ้โหบอกได้เลยว่าอย่างลื่นมากทุกคนถ้าจะเอามาเล่นโรบล็อกนี่ใช้ได้เลยนะในสเปคของเขาบอกว่ารองรับการเล่นเกมระดับ AAA นะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะ LOL 180 frame rate Counter Strike 148 frame rate Street Fighter 4 198 frame rate Resident Evil 5 108 frame rate แล้วก็ Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider 66 frame rate นะก็เอาเป็นว่าสามารถเล่นเกมได้ในระดับหนึ่งเลยนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับจากคลิปรีวิวก่อนหน้านี้มีคนถามผมมานะว่าเสียบสายอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะก็จะมีสายหน้าจอสายก็จะเป็นแบบ HDMI แบบนี้แล้วก็เสียบเมาส์คีย์บอร์ดเมาส์ช่องหนึ่งคีย์บอร์ดช่องหนึ่งเสียบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือเอาไว้เสียบสายแลนเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีใครใช้สายแลนแล้วนะเพราะว่าตัวเครื่องมี Wi-Fi ในตัวนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เหมือนมือถือต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านน่ะประมาณแบบนั้นเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็เปิดเครื่องได้มาดูที่จอคอมนะที่จอคอมก็ต้องรองรับ HDMI แบบนี้ถ้าเป็นหัวสีฟ้าเป็นรุ่น VGA ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าคนละรุ่นกันนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของจอคอมหรือว่าถ้าเป็นจอคอมที่มีพอร์ต Type-C แบบนี้นี่เราก็สามารถเอามาเสียบเชื่อมต่อพอร์ต Type-C แบบนี้ได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับสามารถเสียบแล้วก็หน้าจอติดได้เลยอันนี้คือตัวจอต้องรองรับนะซึ่งเดี๋ยวนี้จอรุ่นใหม่ๆก็จะมีพอร์ต Type-C แบบนี้แล้วนะครับแต่ถ้าจอที่ราคาไม่สูงมากอย่างที่ผมใช้นะราคา 3,000 กว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่องเป็นพอร์ต HDMI หมดแล้วนะไม่ต้องไปซื้อจอคอมที่มี VGA พอร์ตสีน้ำเงินนะอันนั้นไม่ต้องนะเพราะว่ามันใช้กับเครื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับมาสรุปกันนะครับสำหรับ BMac B8 Pro ตัวนี้จุดเด่นของเขาได้ Core i7 Gen 12ในราคาหมื่นต้นๆเครื่องเล็กกระทัดรัดไม่เกะกะพื้นที่เหมาะสำหรับบริษัท SME จนไปถึงบริษัทใหญ่ๆได้เลยนะมี SSD ให้สูงสุด 3 TB
3เทราไบต์นี่ 3,000 กิกเลยนะร้านอัพมาให้พร้อมใช้งานไม่ต้องหาซื้อเพิ่มแล้วก็ราคาแฟลชเซลล์เที่ยงคืนถึงตี2ของวันที่12เหลือ 13,000 กว่าโหราคานี่เรียกว่าประกอบเครื่องเองยังทำสเปคแบบนี้ไม่ได้เลยนะแล้วก็ทาง BMAX ฝากแจ้งมาว่าหากสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก10ตัวขึ้นไปจะมีราคาพิเศษให้หากซื้อโดยตรงกับทางร้านนะครับบอกได้เลยว่าลดเยอะกว่าซื้อออนไลน์และออกบินใบกำกับภาษีได้ก็สามารถติดต่อกับทางเพจได้โดยตรงเลยนะเพจ BMAX Thailand ไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้นะที่มีส่วนลดมินิ PC รุ่นอื่นๆก็มีส่วนลดให้ด้วยและผมอยากจะแนะนำแบบนี้เขาจะมีหลายเลทราคามากตัวเริ่มต้นนี่ 3,000 กว่าบาทนะครับ BMAX B1 Pro ตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 3,999 บาทใช้งานพื้นฐานทั่วไปเลยนะออฟฟิศดูหนังฟังเพลงโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าถ้ามีงบก็สามารถขยับรุ่นไปได้ก็จะมี BMAX B2 Pro หรือ BMAX B4 BMAX B6 หลายๆรุ่นนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับสามารถกดดูคลิปจากในช่องได้เลยนะผมรีวิวไว้ครบทุกรุ่นเลยแล้วก็รุ่นนี้ BMAX B8 Pro ถือว่าเป็นรุ่นที่แรงที่สุดที่ผมเคยรีวิวมาของ Mac Mini เลยนะตัวนี้เรียกว่าตอบโจทย์หลายๆด้านถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปเก็บคูปองหรือว่าโค้ดส่วนลดด้วยนะครับผมจะโพสต์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ทั้งคูปองส่วนลดแล้วก็ลิงก์สินค้ายังไงก็ลองกดเข้าไปดูได้นะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองทำการรีคัฟเวอรี่ให้ดูนะครับประมาณว่าถ้าตัว Windows ของเราเสียหรือว่าตัว Windows ของเราติดไวรงไวรัสนะเราต้องการจะทำให้เป็นเครื่องใหม่เหมือนที่เราซื้อครั้งแรกอย่างแรกเลยเราต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลในเครื่องนี้หายหมดเลยนะเหมือนกับว่าเราซื้อเครื่องมาใหม่ไม่มีข้อมูลอะไรของเราแบบนั้นเลยนะกดรีสตาร์ทเครื่องมาที่คีย์บอร์ดนะกด F9 รัวๆเลยนะครับก็จะมาที่หน้า Smart Recovery สามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะ Factory Reset ก็คือเป็นการกดคืนค่าโรงงานคล้ายๆกับมือถือเลยนะทุกคนหรือว่าถ้าใครไม่มีเมาส์ไม่ได้เสียบเมาส์นะก็สามารถใช้แป้นคีย์บอร์ดกดพิมพ์ได้นะครับกดปุ่ม Y ที่คีย์บอร์ดดูนะครับกด Y ปุ๊บตอนนี้หน้าจอก็ขึ้นแล้วนะเราก็ทำการรอประมาณ 10-15 นาทีประมาณนี้หลังจากที่รอประมาณ10นาทีก็จะมาที่หน้าแรกแบบนี้พอจะจำได้ไหมเหมือนที่เราเปิดเครื่องครั้งแรกเลยใช่ไหมอันนี้สำหรับมือใหม่นะเดี๋ยวผมจะสอนตั้งค่าครั้งแรกให้ดูนะครับมาที่เมนูภาษาไทยถ้าใครอยากเลือกเป็นภาษาอังกฤษก็เลือกภาษาอังกฤษได้เลยนะผมจะเลือกเป็นเมนูภาษาไทยนะครับกดใช่นี่คือประเทศหรือภูมิภาคที่ถูกต้องใช่ไหมประเทศไทยนะกดใช่ที่แป้นพิมพ์ให้เราเลือกไทยเกตมณีกดใช่คุณต้องการรูปแบบแป้นพิมพ์ชุดที่2หรือไม่เพิ่มเพราะว่าเราต้องมีพิมพ์ภาษาอังกฤษใช่ไหมให้เราเลือกที่ตรงนี้นะอังกฤษสหรัฐอเมริกากดไปแล้วก็ถัดไปเลือก USA นะครับเพิ่มรูปแบบระบบก็จะให้เรารอสักครู่กดยอมรับแล้วก็ใส่ชื่อของเราได้เลยนะครับตอนนี้แป้นก็จะเป็นภาษาไทยนะทุกคนให้เรามาที่คีย์บอร์ดตรงนี้นะเลือกอังกฤษแล้วก็ใส่ชื่อได้เลยนะครับนี่ผมใส่ชื่อเดถัดไปรหัสผ่านไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับกดถัดไปนี่รหัสโฆษณาไม่ใช่ประสบการณ์การใช้งานที่ปรับให้เหมาะสมปิดไปข้อมูลการวินิจฉัยผมกดปิดนะก็จะเปิดแค่2อันบนตรงนี้กดยอมรับแล้วก็รอนะครับรอสักครู่นี่พอมาถึงหน้านี้คือเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างเหมือนใหม่ถ้าเรายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเวลากดเปลี่ยนภาษานะต้องกด Win Key แล้วก็ Space Bar ก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการตั้งค่ากดปุ่มตัวนอนเพื่อสลับเปลี่ยนภาษาทุกคนดูตรงนี้นะอิงนะครับมาที่การตั้งค่าแป้นพิมพ์เพิ่มเติมก็จะมาที่หน้านี้นะเวลาและภาษาให้มาที่การพิมพ์กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะการตั้งค่าแป้นพิมพ์ขั้นสูงมาที่ตัวเลือกแถบภาษาแล้วก็กดที่ตรงนี้นะการตั้งค่าแป้นพิมพ์ขั้นสูงมาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ที่สลับภาษาแล้วก็เลือกที่ตรงนี้นะครับตัวกำกับเสียงเกรฟก็คือตัวหนอนนั่นแหละกดตกลง
แล้วก็มาที่หน้านี้นะกดตกลงเสร็จแล้วกดปิดได้เลยผมจะกดปุ่มตัวนี้นะปุ่มตัวหนอนโอเคเรียบร้อยใช้งานง่ายทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้และนี่คือ B Mac Mini B8 Pro